ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะมันเขียนว่าสดแล้วคงได้นะครับแล้วก็ไปเอาเพราะฉะนั้นวิทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยมันก็เลยจะพูดถึงประเด็นแรกก็คือเรื่องสาธารณะสาธารณะก็ทั้งหมดอะที่เป็นของหลวงเหมือนที่พูดไปหลายครั้งแล้วในกฎหมายปกครองนะครับแต่มาพูดเป็นตัวทฤษฎีเพราะนั้นวิชานี้ยังไงก็ต้องอ่านนะแต่จะพยายามให้เป็นลักษณะสรุปเหมือนคราวที่แล้วแหละทำเป็นสรุปมาให้แล้วก็นะให้ทำไปถ้าใครที่ว่าอ่านหน่อยมันก็ทำได้นะครับส่วน administration เนี่ยจะต้องแยกนิดนึงว่ามันต่างจาก management นะครับแล้วสุดท้ายมันก็ดันมาเหมือนกันซะอีกคืออย่างนี้สาขาของเราเนี่ยรปศเป็นสาขาที่แยกออกมาจากรัฐศาสตร์ประวัติความเป็นมามันนะเดิมมันจะมีรัฐศาสตร์นะครับพวกรัฐศาสตร์ปกครองเงี้ยคนที่เป็นนายอำเภอเงี้ยเขาก็จะเรียนรัฐศาสตร์เลยรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับวิชาที่เขาเรียนก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยการปกครองการปกครองมันก็ประกอบด้วยระเบียบต่างๆว่าจะปกครองยังไงเนาะวิธีการทำขั้นตอนที่ว่าด้วยตั้งแต่การที่ประชาชนเข้ามารับบริการจนออกมาการดูแลท้องที่การบริหารงบประมาณแผ่นดินอย่างเงี้ยแต่ต่อมาเนี่ยวิชารัฐศาสตร์ก็คือไปเน้นที่แนวคิดของการปกครองด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรัฐศาสตร์เขาก็จะไปมีแนวคิดเช่นเรื่องการกระจายอำนาจตอนนี้ที่มีประเด็นกันอยู่เนี่ยใครดูข่าวก็รู้ดูข่าวหรือเปล่านะก็จะมีประเด็นที่พรรคอนาคตใหม่เดิมหรือว่าพรรคก้าวไกลปัจจุบันหรือว่าธนาธรอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไปพูดในสภาในเรื่องการกระจายอำนาจแล้วก็มีการวิวาทะกันในสภาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นของพวกรัฐศาสตร์เขาแต่ของเราเนี่ยมันมาทางบริหารนะคำง่ายๆของทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็จะเป็นไปตามอันเนี้ยก็คือการบริหารรัฐกิจเห็นไหมมันใช้คำว่า public act เหมือนกันเลยเนี่ย public act เนี่ยความหมายของการบริหารรัฐกิจเนาะอย่างเงี้ยใช้คำเดียวกันแต่ว่าคำว่ารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยเป็นคำประดิษฐ์ขึ้นมาให้มันดูสวยงามเป็นคำโบราณแต่คำที่ใครเข้าใจง่ายๆคือบริหารรัฐกิจบริหารรัฐกิจนะกิจก็งานรัฐก็รัฐนะครับเพราะนักการบริหารรัฐกิจก็คือการงานที่ว่าด้วยการบริหารรัฐนะครับมันก็มีทฤษฎีของมันบางทีเราอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาเซ็นหนังสือทำหนังสือราชการต้องทำแบบนี้หรือว่าบางทีเวลาเบิกจ่ายเวลาทำงานจะต้องทำแบบนี้มันมีระเบียบอะไรตรงไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นในทางรัฐประศาสนศาสตร์เราก็มาเรียนตรงนี้แหละมันจะมีทฤษฎีนะครับแต่ทฤษฎีเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือมันเปลี่ยนไปตามทัศนะของพวกอาจารย์นี่แหละพวกนักวิชาการเพราะเดิมเราอยู่กับรัฐศาสตร์ไงเหมือนเมื่อกี้เขาพูดถึงการปกครองแต่เขาพูดถึงแนวคิดในการปกครองเราก็ไม่เถียงกับเขาหมายความว่านักวิชาการกลุ่มนึงก็บอกว่าอ่ะคุณก็เถียงกันไปเรื่องแนวคิดการปกครองก็เป็นสาขาวิชาของคุณคือคุณก็เถียงกันว่าประชาธิปไตยรูปแบบไหนที่จะดีอย่างเงี้ยเนาะจะต้องเป็นระบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่ต้องมีอันนี้คือเป็นประเด็นของเขาเขาก็จะบอกว่ามันมีข้อดี1 2 3 4 5 6การปกครองแบบนี้เป็นยังไงเหมือนวิชาการเมืองการปกครองอะรัฐสภาเป็นเดี่ยวหรือเป็นคู่ดีจะต้องมีสว.หรือไม่มีดีสว.จะเลือกตั้งหรือแต่งตั้งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในปกครองเป็นสาขาปกครองเขาสนใจแล้วถามว่าแล้วเราล่ะนะครับที่เป็นรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็น public act นะครับภาษาอังกฤษง่ายกว่าเนาะ public act เนี่ยเรียกง่ายกว่าไอตัวที่เป็น public act เนี่ยเราสนใจวิธีการคือเราก็ปล่อยให้เขาพูดกันเรื่องแนวคิดใช่แต่เราสนใจเรื่องวิธีการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพวกเรานี่แหละระดับลูกจ้างระดับพนักงานราชการระดับคนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับเนี้ยว่าทฤษฎีเนี้ยมันไปได้ไหมแนวคิดเนี้ยมันไปได้ไหมเพราะในหลายๆครั้งเนี่ยโอเคคนคิดโอเคคิดดีคนคิดนะนักการเมืองที่คิดคนที่อภิปรายในสภาคิดดีไม่เถียงแนวคิดก็ดี
เอาแนวคิดมาจากต่างประเทศซึ่งเขาประสบความสำเร็จมันก็ดีแต่พอเอาตัวเนี้ยลงมาสู่การปฏิบัติ77จังหวัดปรากฏว่าเกิดปัญหาไปไม่ได้ไปไม่เหมือนที่คิดตรงเนี้ยเป็นงานของเราละเป็นงานของ Public App นะจะบรรยายให้แยกให้ออกเนี่ยว่างานของเราอยู่ตรงไหนงานของเราอยู่ตรงนี้ละว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น Public App เกิดขึ้นมาเพื่อพยายามจะแก้ปัญหาที่มันเกิดไปแล้วของการปกครองคือการปกครองเขาก็ยังหาแนวคิดต่อไปว่าแนวคิดที่เป็นกรอบใหญ่แบบไหนถึงจะดีเนื้อออกไหมการมีสวที่แต่งตั้งกับการมีสวแบบเลือกตั้งแบบไหนจะดีต่อประเทศชาติมากกว่ากันนั่นเป็นงานของรัฐศาสตร์เขาส่วนงานของเราก็คือผลผลิตไม่ว่าสวจะแต่งตั้งหรือสวจะเลือกตั้งเขามีนโยบายอยู่แล้วใช่ไหมออกมานโยบายเหล่านั้นเมื่อเข้ามาสู่พวกเราเนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยก็เป็นงานของ Public Ad เรานะครับเพราะนั้น Public Ad เราก็จะทำงานด้านนี้แปลว่า Public Ad สนใจปัญหาสาธารณะนะครับ Public Ad เนี่ยสนใจปัญหาสาธารณะที่เกี่ยวกับราชการอันนี้ความหมายอย่างแคบๆนะซึ่งจริงต่อมาเดี๋ยว Public Ad ความหมายมันจะกว้างขึ้นปัญหาของนักศึกษา Public Ad ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ไหนเนี่ยคือเป็นเพราะมันกว้างไปนี่แหละพออาจารย์ถามว่าจงอธิบายความหมายของ Public App คำถามง่ายๆอย่างนี้นะจงอธิบายความหมายของ Public App มา5ข้อ1 2 3 4 5ปรากฏว่าตกว่ะคือมันกว้างไงอะไรก็ใช่อบต.ใช่ไหมใช่เทศบาลก็ใช่โรงเรียนก็ใช่ Public App หมดเลยอ่ะนโยบายของรัฐก็ใช่คนละครึ่งก็ใช่อะไรเนี่ยเที่ยวด้วยกันชายแดนมันเกี่ยวพับอีกอย่างหมดเลยนะว่ามันบริหารยังไงไงแสดงว่ากว่าที่เราจะเข้าใจว่า Public Ad คืออะไรก็ต้องใช้เวลาเป็นวิชาที่ต้องใช้เวลาเหมือนที่บอกว่าวิชาของพวกเราก็จะแตกต่างจากวิชาทางวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่ามันไม่ได้เข้าใจในทีเดียวที่เรียนมันเกิดจากการฟังบรรยายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะตั้งใจเรียนตอนนี้หรือไปตั้งใจเรียนในภายภาคหน้ามันก็จะเป็นจุดที่ความเป็นจริงมาเผชิญหน้ากับเราเช่นเรียนไปเงี้ยอาจารย์ก็ช่วยใช่ไหมอาจารย์ช่วยเรียนไปเรียนเสร็จจบป.ตรีจบไปสักพักเธอไปสอบเธอตกหน้าอาจารย์ก็จะลอยมาตายห่าแล้วกูไม่ได้ตั้งใจเรียนเนี่ย หนึ่งนะสอบปั๊บตกหรือบางทีนั่งใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หน่วยงานในท้องถิ่นบอกเฮ้ยเธอเรียนจบป.ตรีใช่ไหมรีบมาสมัครเลยเนี่ยสมัครพรุ่งนี้ประกาศผลอีกวันนึงต้องสอบเลยด่วนๆอย่างนี้ไม่ได้เตรียมตัวไม่รู้เรื่องเลยก็ตกอาจารย์จะบอกงี้นะว่าความเป็นจริงของเด็กป.ตรีทุกวันนี้ภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยนะตกงานกว่า 200,000 คนนะตอนนี้ป.ตรีจบไปเนี่ยพวกเราบางคนที่ทำงานเซเว่นนี่ยังดีซะกว่าบางคนที่เขาเรียนจบแล้วเขาไม่มีงานนะเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ประชากรเบาบางที่จังหวัดเนี้ยดังนั้นเราเข้าสู่งานได้ง่ายกว่าคนที่อยู่ในที่ที่ประชากรหนาแน่นนะกรุงเทพประชากรหนาแน่นกรุงเทพเนี่ยพื้นที่มีเท่านี้คนอัดเข้าไป5ล้านประชากรแฝงเนี่ยเยอะมากคนเหล่านี้จะไปหางานทำที่เซเว่นสมมติเซเว่นโคตรเยอะเลยแต่ล้วนแต่มีคนทำทุกที่มีงานหมดเลยแต่คนทำหมดแล้วนะมั้ยภาพของกรุงเทพอ่ะเข้าห้างเนี้ยโอ้โหพนักงานเยอะแยะไปหมดเลยเขาไม่ออกเลยทุกคนหรือถึงเขาออกเขาก็หมุนอยู่ในนั้นอ่ะเพราะนั้นหนูลองจินตนาการว่าโอกาสงานเนี่ยมันก็ต้องมาสำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมใช่ป่ะแต่ความพร้อมในสาขาเราอ่ะเป็นความพร้อมที่ติดไปกับการบรรยายคือณขณะที่บรรยายอ่ะมันยังไม่เห็นผลแต่เวลาเราทำข้อสอบเราจะมีความรู้สึกอยู่ตอนนี้เราอยู่เหมือนกับปี1ปี2เนี่ยก็ยังไม่เห็นความรู้สึกนี้หรอกแต่ถ้าเกิดอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงปี4นะเรียนป.ตรีเนาะต่อป.ตรีไป
เธอจะเริ่มมีความรู้สึกนี้ว่าเธอเห็นข้อสอบเธอเห็นคำถามบางคำถามเธอจะรู้เลยว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่มันจะแยกออกเองเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าระหว่างรัฐศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์พูดตอนนี้เธอยังแยกไม่ออกแน่นอนมั่นใจเธอก็บอกมันก็ปนๆกันน่ะรัฐศาสตร์ก็ปกครองไงรัฐประศาสนศาสตร์ก็บริหารไงบริหารกับปกครองมันต่างกันยังไงเนี่ยก็งงคิดไปก็ง่วงเงี้ยก็จริงไม่เถียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วฟังไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วก็พอเรียนเจาะลึกไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่ามันต่างกันนะครับซึ่งวันนี้เรามาเรียนแค่ความหมายกับขอบข่ายคือเนี้ยชั่วโมงแรกมันพูดแค่ว่ามันคืออะไรแต่ว่าการพูดว่ามันคืออะไรก็เยอะแล้วเนื่องมาจากว่าวิชาทฤษฎีของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงแรกๆเราแยกออกมาจากรัฐศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็มาใช้คำว่า public ad เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษว่า administration เนี่ยเพื่อให้แยกออกจาก management ที่แปลว่าบริหารเช่นบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจนี่ก็ใช้ management การจัดการใช้ management แต่ว่าของเราใช้ administration คือเป็นการบริหารแบบ administrator อย่างเงี้ยต่างกันยังไงมันพักไว้ก่อนนะมันต่างกันนะแต่ไม่ยังไม่ต้องรู้ตอนนี้รู้ให้มันต่างกันก่อนทีนี้ต่อมากลับมาศตวรรษที่21เนี่ยเขามาบอกว่าจ้ะเขามาบอกว่าการทำ administration มันคือ management แบบนึงกลับไป management แล้วนะคือ public ad เนี่ย public administration เนี่ยมันกลับไป management ละทุกวันนี้การจัดการภาครัฐจึงเป็น management e 4.0 e digital เนี่ยกลายเป็น management ละแล้วก็ใช้เครื่องมือจากเอกชนคือเครื่องมือจากธุรกิจเนี่ยมาจับภาครัฐมามองผู้รับบริการหรือว่าประชาชนธรรมดาเป็นลูกค้าข้าราชการมองว่าเป็นผู้ให้บริการแล้วตัวคนเข้ามาเนี่ยเป็นผู้รับบริการมองเช่นเดียวกับธุรกิจราชการจะต้องมี call center ใช่ไหมหน่วยงานราชการต้องมี call center เช่นเดียวกับภาคธุรกิจจะต้องมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจะต้องมีการอะไรนะประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปเงี้ยก็จะเริ่มเยอะกว่าเดิมก็กลายเป็นเรื่องของธุรกิจไปกลายเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า marketing ของภาครัฐไปมันเลยเป็นเหตุว่าเวลาเขามีงานอะไรเดี๋ยวนี้นะของภาครัฐบางที่เนี่ยโหจัดใหญ่โตอบต.เทศบาลทั้งหลายเนี่ยเวลาเขามีงานอะไรเขาจัดใหญ่โตจะต้องมีนักข่าวมีอะไรเหมือนกับภาคธุรกิจเลยก็แสดงว่า public ad เรามันเดินทางกลับมาสู่การ management ละคำว่าบริหารรัฐกิจตอนนี้ศาสตร์ว่าด้วยการบริหารรัฐกิจหรือว่าทฤษฎีบริหารธุรกิจเนี่ยทฤษฎีบริหารธุรกิจมันก็เลยเอามาใช้ในทฤษฎีบริหารรัฐกิจใช้ด้วยกันหน้าวันนี้นะแต่ตอนเรียนเนี่ยเรียนแยกกันอย่างเนี้ยเรียนไปเรื่อยเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีทางบริหารรัฐกิจแต่เดี๋ยวพอเรียนไปหลังๆของวิชาเนี้ยมันเอามาปนกันละแสดงว่าถ้าพูดแบบขิงสาขาบริหารธุรกิจนะเราเรียนมากกว่าเขาในแง่นี้คือเราเรียนบริหารธุรกิจในมุมมองของรัฐนึกออกไหมของเขาเรียนบริหารธุรกิจแล้วก็จบไปแต่เราเรียนบริหารธุรกิจแบบเขาเนี่ยแต่เอารัฐมาใส่ด้วยว่ารัฐมองยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสาขารัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจึงเป็นวุฒิทั่วไปเลยที่รับเยอะอย่างพนักงานราชการลูกจ้างหน่วยงานเนี่ยเขาจะเขียนว่าอะไรวะปกครองท้องถิ่นรัฐประศาสนศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องหลายตำแหน่งเลยแต่ถ้าเธอเรียนบัญชีสมมุติเธอเรียนบัญชีเธอก็จะต้องไปวุฒิทางบัญชีเท่านั้นก็เป็นนักวิชาการการเงินบัญชีใช่ป่ะเธอเรียนมาทางเนี้ยได้2อัน1วิชาการการเงินบัญชีกับ2นักวิชาการพัสดุมีแค่เนี้ยจบละแต่ของเราเนี่ยรปศเนี่ยจะไปสอบปลัดก็ได้นะถูกมั้ยไปสอบปลัดก็ได้ตำรวจได้มั้ยตำรวจก็ได้นะตำรวจก็ได้อะไรอีกอ่ะพนักงานท้องถิ่นหลายตำแหน่งก็ได้อย่างเงี้ยแต่เราเรียนตัวบริหารไงเพราะฉะนั้นเราจะเรียนกว้างๆว่าบริหารอย่างไรเดินหนังสืออย่างไรทำธุรการอย่างไรทำไมระเบียบราชการต้องเป็นอย่างนี้เราเรียนหมดเลย
อย่างเงี้ยและจริงในปัจจุบันเนี้ยมันยังกว้างไปว่าเธอยังไปทำเอกชนได้ด้วยเธอยังไปทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทรับคนเข้าทำงานเธอวุฒิเธอเรียนเนี่ยเธอจะได้ด้วยเพราะนั้นทฤษฎีบริหารที่เป็น public ad เนี่ยรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันนะครับรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันแต่ว่าถ้าไปทำเอกชนก็ทำได้เขียนโครงการก็อยู่ในเราจะเห็นว่าการเขียนโครงการเนี่ยไม่ได้ถูกสอนในสาขาอื่นเลยแต่ถูกสอนในสาขา public ad ยกขึ้นมาเป็นรายวิชานะสาขาอื่นแม้กระทั่งบริหารธุรกิจเขาก็ไปเป็นเหมือนโครงงานธุรกิจเขาก็มีการทำเหมือนกับลักษณะธุรกิจอย่างนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดแบบเราที่มันลงจับลงไปยันการบริหารงบประมาณเขาแค่บอกเขาอยากทำอันนี้เขามีไอเดียอย่างนี้เขาจะพิชชิ่งอย่างนี้เขาจะมาร์เก็ตติ้งอย่างนี้เขาจะขายของสิ่งนี้ใช่ไหมอันนี้คือบริหารธุรกิจเขาทำแต่ของเราทำแบบเดียวกันแต่เราเอาระเบียบเข้าไปจับด้วยเอาระเบียบเข้าไปจับเช่นจะทำแบบนี้ในภาครัฐเนี่ยเหมือนที่เล่าไปในกฎหมายปกครองจะทำแบบนี้ในภาครัฐจะใช้กฎหมายข้อไหนอันนี้เราต้องเรียนแล้วเดี๋ยวพอเราเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะจำไปได้เองว่าแบบนี้ใช่แบบนี้ไม่ใช่มันเหมือนกับสมมุติว่าเราไปเป็นปลัดก็เล่าซ้ำๆอ่ะนะจะได้มีแรงบันดาลใจเผื่อจะมีใครในนี้เป็นปลัดบ้างนะเป็นปลัดนะทีนี้ก็พอเล่าไปเงี้ยมีเรียนมาอย่างนี้ปั๊บแล้วอยู่ดีมีคนมาถามว่าเฮ้ยหัวหน้าทำอย่างนี้ได้ไหมสมมติมีคนแก่ๆใกล้เกษียณมาลองใจเราเป็นประหลัดไงเขาเป็นลูกจ้างเขาแต่เขาแก่แล้วเขาเอาเอกสารมาลองใจเราว่าเรารู้เรื่องไหมถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเรียนมานี้เรานอนไม่หลับเลยนะใช่ไหมเอาไงดีวะเซิร์ช Google ต่อหน้าก็ไม่ได้ใช่ปะเราก็ต้องทำเป็นเก๊กว่าวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวผมดูใช่ไหมออกไปก่อนออกไปก่อนพอเขาออกไปแล้วก็เซิร์ช Google ชิบหายแล้วทำไงดีนะบางอย่างมันต้องหานะคือบางอย่างเช่นอาจารย์ถามว่าหนังสืออย่างเงี้ยหนังสือเรียนอย่างเงี้ยหนังสือเป็นวัสดุอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าถามใหม่ปุ๋ยอ่ะอย่างนี้ยังไม่ชัดหญ้าเลี้ยงม้าหญ้าเนี่ยเกี่ยวหญ้าเนี่ยหญ้าเป็นวัสดุไหมเอาแล้วนะมีม้าลำปางมีม้าใช่ไหมลำปางมีรถม้าเนาะอบต.อยากจะช่วยค่าอาหารม้าเบิกได้ไหมค่าหญ้าเลี้ยงม้าคุณเป็นปลัดอำเภอ เนื้อออกไหมเนี่ยไอ้จุดเนี้ยเขาเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนเบิกได้ไหมวะค่าหญ้าเลี้ยงม้าเนี่ยงงใช่ไหมทุกคนก็หรือจะไม่ใช้อย่างนี้อ่ะมันมีอีกวิธีนะคุณไม่เบิกตรงก็ได้อ่ะกูไม่เบิกหญ้าเลี้ยงม้าก็ได้เดี๋ยวไปเขียนในรายการว่าหญ้าเลี้ยงม้าสตง.ถามอะไรวะอยู่เป็นของตามธรรมชาติใช่ไหมเป็นค่าจ้างได้ไหมจ้างเขาเลี้ยงเลยจ้างไอ้นี่จ้างใครสักคนหนึ่งเลี้ยงม้าเอาตังค์ให้เขาไปให้เขาไปบริหารจัดการเองจ้างได้หรือไม่คนเลี้ยงม้าไม่รู้ไม่แน่อันนี้เล่าว่าถ้าเราจินตนาการว่าตัวเองเป็นประหลัดจะทำไงสวยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเอาคำตอบนะครับสมมติได้คนแก่ๆคนนั้นบอกเนี่ยผมอยากจะซื้อหญ้าเลี้ยงม้าเนี่ยครับท่านประหลัดท่านมาใหม่ครับท่านจะเซ็นไหมครับไปหาประหลัดเก่าก็ไม่รู้ไปไหนแล้วใช่ไหมต้องถามประหลัดเก่าอะพี่เขามาเบิกหญ้าเลี้ยงม้าเบิกได้ไหมอย่าลืมนะว่าถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ใช่เจ้าคุณถามใครได้อ่ะถ้าคุณถามเท่ากับคุณแสดงความไม่รู้นะถ้าแสดงความไม่รู้ปั๊บลูกน้องคุณจะว่าไงยิ่งหน้าอ่อนๆด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเด็กๆเนี่ยหลายคนก็เป็นเจ้าพนักงานเป็นเด็กหน้าเด็กนะเป็นวัยรุ่นก็เรียนจบมาตามปกติเนี่ยแล้วลูกน้อง55แล้วเงี้ยลูกน้องมาบอกจะเบิกค่าหญ้าเลี้ยงมาครับหรืออีกตัวอย่างนึงที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยไอ้ย่านี้ชัดเจนว่าทำให้ทุกคนตกใจว่ะใช่ไหมทุกคนว่ะหมดเลยเบิกไงวะเบิกได้ป่ะเบิกค่าย่าเลี้ยงม้าต่อมาอยากเบิกอีกอันนี้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วกันนี่
มาแตะส่วนมากเด็กเล็กบ้างอยากเบิกนมผงอ่ะนมผงกระป๋องอ่ะอยากเบิกทำยังไงอยากได้เนี่ยอยากได้นมผงเนี่ยมีราคาดูใน Shopee เรียบร้อยลดราคาด้วยอยากจะซื้อราคาลดราคาทำได้ไหมเห็นไหมจริงๆมันใกล้ตัวนะโอ้ยเด็กไม่เด็กได้กินของไม่มีคุณภาพเลยหนูไปเซิร์ชใน Shopee มามีอาหารเสริมอันนึงเนี่ยจาก 1,000 ลดเหลือ300สมมุติอยากซื้อมากเลยใน Shopee นี่มือสั่นแล้วอยากจะกดแต่กดแล้วจะเบิกได้ไหมทำไงเนี่ยแหละครับเราก็เลยต้องมาดู Public Ad ถามว่าแล้วเรียนแบบไหนแล้วเนี่ย Public Ad เรียนจนเกิดความรู้สึกไม่ได้เรียนแล้วเป็นตัวอักษรมานั่งอ่านงี้นะนี่คือเปิดไว้เฉยๆเนี่ยคือเรียนอย่างเงี้ยแล้วจนเกิดความรู้สึกว่าที่อาจารย์สั่งสอนมาทั้งหมดในชีวิตกูเนี่ยสิ่งนี้ทำไม่ได้ผมไม่รู้นะหรือว่าไอ้คนแก่ๆเดินมาผมเห็นละผมไม่รู้นะมันผิดระเบียบหรือเปล่าแต่ผมว่ามันไม่ใช่เนี่ยเราจะตอบได้แล้วอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ถ้าคุณคิดว่าใช่คุณเอาคุณเราย้อนกลับไงถ้าคิดว่าใช่เอากฎหมายมามึงอยากซื้อนี่ใช่ไหมเมื่อเอากฎหมายมาเมื่อเอาหนังสือมาดูแต่ถ้าให้กูซื้อเองกูไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแปลกๆนี่คือเซนส์เราไงเราจะรู้แล้วไอ้อย่างนี้ไม่น่าใช่นะอาจารย์ท่ำสอนมาว่าวัสดุเรียกอย่างนี้วัสดุคงทนถาวรเรียกอย่างนี้ไอ้สิ่งที่มึงขอมานี่เป็นอะไรสักอย่างนึงกูว่าแปลกๆเนี้ยอาหารเลี้ยงม้าอาหารปลาด้วยอาหารปลาด้วยซื้อได้ไหมเขาบริจาคควายให้เขาบริจาคควายให้อบต.สมมติควายที่มันสวยๆอ่ะบอกผมแก่แล้วครับผมอยากบริจาคควายให้อบต.เอาไปเลยครับ20เชือกควายเป็นทรัพย์สินป่ะบริจาคเข้าอบต.เอาไม่เป็นไม่ได้นะเป็นของหลวงอ่ะบัญชีว่าไงลงบัญชีไงแล้วควายอยู่แล้วให้เขาไอ้นั่นตายไปแล้วให้ควายไปบริจาคทำไงอ่ะคือของหลวงหรือเปล่าควายเนี่ยของหลวงว่ะอันนี้ยังไม่ตลกเท่าว่าแล้วถ้าควายมีลูกอ่ะไอ้ควายตัวนี้อาจจะของหลวงแล้วลูกออกจากควายมานี่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะเรื่องจริงคือหมายความว่าเขามีประเด็นอย่างนี้จริงๆเช่นแถวนี้มันไม่มีแต่ว่าเธอนึกถึงอ่างทองสุพรรณภาคกลางอ่ะที่เขาเลี้ยงแล้วควายเนี่ยเป็นสัตว์สวยงามด้วยนะควายบางตัวเป็นแสนใช่ไหมราคาเขาบริจาคให้อบต.เงี้ยถามว่าแล้วบัญชีอบต.ทำยังไงเพราะอะไรคุณบริจาคควายให้แล้วหญ้าควายใครจ่ายอาหารควายใครจ่ายซื้อได้ไหมถ้าควายไม่เป็นทรัพย์สินอยู่ก่อนคุณซื้อไม่ได้นะเพราะมันต้องบำรุงทรัพย์สินไงไอเดียภาครัฐมีทรัพย์ก่อนมึงจึงบำรุงมึงไม่มีทรัพย์แล้วมึงซื้ออาหารให้ลมให้ฝนได้ไงเอาแล้วนะเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เราเองเนี่ยจะรู้เดี๋ยวเรียนไปเรื่อยเนี่ยเรียนฟังบรรยายเหมือนฟังเทศนาไปเรื่อยเนี่ยเรียนไปมันจะมีคำที่อาจารย์พูดซ้ำๆซ้ำๆสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจะไปเป็นเซนส์ของเราในการทำข้อสอบแล้วก็จะไปเป็นเซนส์ของเราในการไอ้นี่เองส่วนไอ้เนื้อหาที่มันเป็นการตอบว่าข้อนี้แล้วก็เป็นช้อย1 2 3 4 5อะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องมาฟังบรรยายก็ได้ก็ไปเข้าในเว็บเมื่อกี้อาจารย์อัพทีเธอเข้าไปทำทีอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องบรรยายแต่เรื่องที่ต้องบรรยายมันพรรณนาไม่ได้ใครจะมาช่วยอาจารย์เขียนแล้วเนี่ยเขียนแบบนี้ลงไปในหนังสือของน่าเกียรติยกตัวอย่างเรื่องควายเรื่องอะไรเพราะว่าเวลาเขียนหนังสือมันต้องอ้างอิงไงแต่ว่าอันนี้ก็เล่าว่าคงเห็นภาพขึ้นแล้วนะว่า Public Ad เราเนี่ยเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพวกนี้ซึ่งมองไม่เห็นการปกครองเขามองเห็นประชาธิปไตยก็ต้องระบุเป็นตัวอักษรใช่ไหมนิติศาสตร์ก็ต้องระบุเป็นกฎหมายใช่ไหมแต่ Public Ad มันคือสิ่งที่ไม่ปรากฏเหล่านี้เขาเลยต้องมีวิชาของเราเพื่อมาเรียนตัวนี้ครับมันไม่ปรากฏเพราะว่าการทำงานอยู่กับชาวบ้านอ่ะมันจีปาถะไปหมดเลยเหมือนเมื่อกี้ที่บอกอยากซื้อนมผงอะไรจะไปกด Shopee ไปก่อนแล้วจะไปเบิกทีหลังได้ไหมเนี่ยชัดเจนเลยว่าไม่ได้ถ้าเคสเมื่อกี้นะไม่ได้ซื้อไม่ได้ถามว่าไม่ซื้อไม่ได้ต้องผ่านพัสดุเท่านั้นอยากซื้ออะไรต้องผ่านพัสดุถ้าพัสดุโกงจบเลยพัสดุโกงซื้อหาอะไรไม่ได้เลยพัสดุโกงไงไม่ซื้อให้ไม่ซื้อให้ก็ต้องใช้วิธีกำลังภายในผูกมิตรกับพัสดุนะวิธีการทำงานเนี่ยไอการผูกมิตรกับพัสดุเนี่ยไม่ได้อยู่ในตำราการปกครองนะอยู่ใน Public Ad
อยู่ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับองค์การการจัดการองค์การเราเจอคนอย่างเงี้ยจะทำงานกับมันยังไงเจอคนอายุ55เอาบินค่าเลี้ยงม้ามาเนี่ยเขาก็ยังไม่ออกจากราชการอ่ะเขาอายุ55คุณจะทำงานกับเขายังไงใช้วิธีไหนไล่มันออกเลยไหมปั่นไส้ไล่เขาฟ้องนะเดี๋ยวนี้คุณไล่คนออกสุ่มสี่สุ่มห้าเขาฟ้องแล้วถ้าเกิดเราไม่ชอบมันจริงๆแล้วมันมีความผิดจะเอามันออกยังไงพับลิกแอดก็สอนอีกแต่ก่อนหน้าที่จะเข้าสู่การไล่คนออกหรือว่าการรับคนเข้ามาเนี่ยมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ก็คือวิธีคิดพับลิกแอดคือทฤษฎีที่ว่าด้วยวิธีคิดในการบริหารภาครัฐวิธีคิดคือมองไม่เห็นเนาะพับลิกแอดเนี่ยเกี่ยวกับวิธีคิดในการบริหารภาครัฐถามว่าอ้าวอาจารย์ถ้าพูดแบบนี้ใช้ขอใช้คำนี้อีกทีนะวิธีคิดในการบริหารภาครัฐแล้วนิติศาสตร์ล่ะสาขานิติศาสตร์พวกทนายเนี่ยคืออะไรเขาคือลายลักษณ์อักษรในการบริหารภาครัฐใช่ไหมนิติศาสตร์คือลายลักษณ์อักษรในการบริหารภาครัฐเขาต้องทำตามที่กฎหมายปรากฏหรือไม่ปรากฏมี2 อย่างชีวิตเขาจะวุ่นวายอยู่กับ2 อย่างมีระเบียบบอกไหมไม่บอกไหมนั่นคือสิ่งที่ปรากฏนั่นคือนิติศาสตร์แต่เราอยู่กับวิธีคิดนะครับส่วนการปกครองนะครับสาขารัฐศาสตร์ใกล้เคียงกับเรามากแต่รัฐศาสตร์เขาออกจากวิธีคิดไปนะครับรัฐศาสตร์ก็คือการปกครองเลยวิธีการปกครองไม่ใช่วิธีคิดนึกออกไหมรัฐศาสตร์คือวิธีการปกครองปกครองระบอบไหนก็ทำไปเลยอย่างนั้นมีอำนาจทำอย่างเหมือนในอำเภอทำไปเลยแต่เราเป็นวิธีคิดที่เกี่ยวกับการปกครองวิธีคิดที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจแสดงว่าวิธีคิดมันมองไม่เห็นนะครับและไอ้การที่วิธีคิดเนี่ยมันมองไม่เห็นเนี่ยมันก็เลยทำให้การบริหารพัฒนาประเทศมันไปไม่ได้นี่ไงเพราะมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นก็เถียงกันอุตลุดเลยทีเนี้ยเหมือนในเรื่องม้าเรื่องควายเรื่องอะไรเนี่ยที่เราพูดกันน่ะมันมองไม่เห็นไงอยู่ดีๆมันปรากฏขึ้นมาลายลักษณ์อักษรไม่ปรากฏไว้ใช่ไหมลายลักษณ์อักษรไม่ปรากฏไว้ค่าอาหารสัตว์ต้องไปดูว่ามีหนังสือฉบับไหนที่บอกไหมว่าอาหารสัตว์เบิกได้ทีนี้อาหารสัตว์เบิกได้มันไปพันกับเมื่อกี้ที่บอกว่าแล้วสัตว์ที่จะเบิกเป็นทรัพย์สินหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องไปดูอีกว่าแล้วมันมีกรมไหนก็มีกรมปศุสัตว์กรมปศุสัตว์เขาทำยังไงสมมติเราเป็นท้องถิ่นเนาะกรมปศุสัตว์เขาทำไงวะแต่ก่อนเขาก็มีสัตว์ไงเอามึงเบิกยังไงอะคือกรมปศุสัตว์มึงเลี้ยงสัตว์เนี่ยมึงเบิกยังไงขอลอกหน่อยมีหนังสือไหมเนี่ยเนื้อออกไหมฮะเพราะฉะนั้นวิธีคิดที่ว่าด้วยการปกครองหรือการบริหารทางเดียวที่จะเรียนกันได้ก็คือมานั่งฟังเนี่ยนั่งฟังไปเรื่อยๆเออว่ะติดกันไปสัก4ปีอ่ะเออว่ะเออๆใช่ใช่แล้วพอไปสอบปุ๊บไม่ใช่กัดตาทิ้งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เซนส์มันมาจากตรงนั้นถ้าคุณไปท่องเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนข้อสอบไม่มาถามคุณก็โวยวายคุณก็ไปฟ้องเขาข้อสอบมีการรั่วไหลแน่เลยมีนั่นมีนี่เนี่ยคุณก็ไปฟ้องเขาเงี้ยนะครับแต่เราเรียนตัวเนี้ยเพื่อให้รู้ว่าวิธีคิดในการปกครองเป็นอย่างไรบางอันยังใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้แล้วบางอันใช้ได้ในประเทศไทยแต่ฝรั่งไม่ใช้แล้วนะครับวิธีคิดมันเยอะแยะมากเลยเนาะโอเคทีนี้จะให้ภาพต่อไปเนาะอันนี้เขาก็บรรยายอะไรไปเนี่ยก็พวกเราไม่ต้องเน้นอ่านมากหรอกนะเขาเนี่ยบรรยายไปเยอะอาจารย์ก็เลื่อนเลยเนี่ยเอามือเลื่อนอันนี้นะเขาก็จะไอชีตนี้เขาจะพูดถึงความสัมพันธ์อาจารย์ไม่เน้นแล้วก็ไม่ออกข้อสอบนะคืออ่านไว้เป็นความรู้ว่าของเราอ่ะมันครอบคลุมเกือบทุกสาขาเลยครอบคลุมบริหารธุรกิจครอบคลุมรัฐศาสตร์ครอบคลุมจิตวิทยาครอบคลุมนั่นนี่นู่นเดี๋ยวมาบรรยายกันเนี่ยยาวเฟื้อยังไม่จบหน้าเลยเนาะอันนี้ก็คือให้ดูว่าของเราเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างไรทีนี้มันจะมีตัวนี้ครับมีตัวที่เราจะเอามาคุยกันต่อได้ในวันนี้นะก่อนจะปล่อยก็คือการศึกษาของมันเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายช่วงยกตัวอย่างเช่นเนี้ยสมัยแรก
เรียกได้ว่าเป็นสมัยที่มีปรัชญาของการจัดการก่อนที่จะมีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยซึ่งอยู่ในสมัยก่อนคริสต์ศักราช1880พ.ศ.2423ถ้าถามเล่นๆเนี่ย2423นี่สมัยไหนเนี่ยอัน1880ก่อน1880นี่ยังไม่มีสงครามโลกครั้งที่1เลยนะเก่ามากนะครับสงครามโลกครั้งที่1นี่ก็คือสมัยรัชกาลที่6ราวๆสมัยรัชกาลที่6อันนี้เก่ากว่ารัชกาลที่6อีกแสดงว่าศาสตร์ของเรามันมีมาแต่ตรงนั้นละแต่ว่ามันยังไม่พัฒนานะครับสงครามโลกครั้งที่1มันประมาณ1913อ่ะแต่อันเนี้ยมัน1880น่ะก่อนหน้านั้นนะครับทีนี้แปลว่าศาสตร์ของการจัดการมันมีมาก่อนแล้วคือศาสตร์ของการจัดการมันมีมาจากธุรกิจแต่ก่อนเนี่ยเราปกครองกันแบบคำสั่งไงไม่ต้องมีวิธีคิดถูกปะเราปกครองกันแบบรัฐศาสตร์เลยต่อมารัฐศาสตร์เกิดปัญหาไงว่าการที่คุณมาปกครองเนี่ยไม่เห็นเวิร์กเลยเช่นประชาธิปไตยสมมตินะก็มีการโต้แย้งว่าประชาธิปไตยไม่เห็นเวิร์กเลยประชาธิปไตยไม่สามารถให้ข้อสรุปที่ลงตัวได้เถียงกันเป็นส่วนใหญ่นี่คนไทยบางคนยังคิดอย่างนี้อยู่เลยนะคนไทยเรายังมีความคิดล้าหลังไปสมัย1880อยู่เลยซึ่งจริงประชาธิปไตยเนี่ยมันคือหลักการที่ขั้นพื้นฐานที่สุดในการที่จะทำให้เราบรรลุประโยชน์พื้นฐานได้นะครับอาศัยการถกเถียงที่ใช้สมองนะต้องใช้คำว่าถกเถียงใช้สมองด้วยเพราะถ้าถกเถียงไม่ใช้สมองอ่ะเท่านั้นแหละคุณจะไปถกเถียงกันในสภาแต่คุณไม่ใช้สมองมันก็ไม่ได้เกิดจักระเบืออะไรขึ้นมาดังนั้นถ้าถกเถียงใช้สมองอ่ะมันก็เป็นประชาธิปไตยคืออนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้การพัฒนาชาวบ้านก็เกิดขึ้นจากการใช้สมองนี่แหละยกตัวอย่างเช่นกฎหมายเรื่องกยศ.เนี่ยนะเรื่องเงินกู้พวกเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ไปกำหนดดอกไว้แพงหรือไม่กำหนดดอกใช่ไหมแต่ก่อนอาจจะไม่มีการกำหนดดอกนะต่อมากำหนดดอกกำหนดดอกไว้เพื่ออะไรไหนบอกว่าจะให้คนยากจนไงสมมติกยศ.ให้คนยากจนทำไมต้องไปให้ดอกเรียนจบแล้วต้องส่งต้นส่งดอกเพราะว่าถ้าคุณไม่คิดดอกคนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมคือคนรวยหลายคนงงคือกยศ.ถ้าไม่คิดดอกคนที่เขาจะไปใช้บริการกยศ.คือคนรวยนะถามว่าทำไมก็กูไม่อยากจ่ายเงินก้อนอ่ะคนกูรวยไงก็ไม่อยากจ่ายเงินก้อนใช้กยศ.เขาก็ไปเบียดบางคนจนแต่พอคิดดอกปั๊บคนรวยเขาบอกกูไม่อยากเสียอะไรเลยกูมีตังค์อยู่แล้วไงเรามีตังค์ถ้าจะต้องเรียนหนังสือแล้วเสียดอกคนรวยเอาไหมไม่เอาเพราะเสียดอกดังนั้นคนจนที่ไม่มีทางเลือกจะได้รับโอกาสนี้เพราะคุณไม่มีทางเลือกคุณต้องเสียดอกเก็ตยังจริงๆแล้วถ้าคนรวยไม่เห็นแก่ตัวสมมุตินะถ้าคนรวยไม่เห็นแก่ตัวคนจนก็ไม่ต้องเสียดอกแต่บังเอิญว่าพอคนรวยเห็นแก่ตัวมาใช้ช่องทางของคนจนคนจนก็เลยไม่มีที่ยืนเห็นภาพไหมเหมือนเรียนเงี้ยมี10คนสมมุติมี10คนเนาะ10คนเนี้ยไม่ต้องเสียดอกเลยเรียนถามว่า10คนเนี้ยที่จะสมัครสมมุตินะประกาศบอกว่าจะมีคน10คนไม่ต้องเสียดอกเลยในการเรียนเธอว่าใน10คนเนี้ยจะมีคนรวยมาเรียนมั้ยมีเห็นแก่ตัวไงแต่พอบอกคิดดอกปั๊บบอกไอ้10คนเนี้ยเรียนฟรีช่วงนี้นะแต่ต่อไปเสียดอกคนรวยไม่เอาคุณเลยบอกว่าไม่ได้กูเสียเปรียบเสียเปรียบอะไรมันไม่เกี่ยวกับมึงเลยนึกออกไหมเราก็เลยต้องมากำหนดว่าต้องมีดอกเบี้ยให้กับคนที่อย่างนี้เพราะคนจนจะไม่มีทางเลือกคนจนจะยอมคนจนน่ะไม่เคยไม่ยอมอะไรหรอกยอมหมดถูกไหมล่ะรัฐให้ทำอะไรก็ทำรัฐให้อะไรก็เอาเข้ามีแต่คนรวยนี่แหละที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เพราะเขามีสิทธิ์เลือกดังนั้นกฎหมายมันก็เลยต้องออกมาเปลี่ยนใหม่ว่าโอเคเราต้องคิดดอกเว้ยเพื่อกันคนรวยให้ออกไปคนที่เข้าจริงๆคือคนที่ไม่มีทางเลือกซะอย่างนั้นใช้คำว่าซะอย่างนั้นนะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นกลไกทาง public ad แล้วนะเป็นกลไกของวิชาเราเพราะถ้ากลไกแบบรัฐศาสตร์ลองฟังนะกลไกแบบรัฐศาสตร์เราควรให้เปล่านะกับประชาชนนะกลไกแบบรัฐศาสตร์ควรให้เปล่านโยบายก็ควรจะให้เงินเขาเปล่าๆหรือคนยากคนจนควรให้เขานั่นน่ะโดยนโยบายแต่พอมันออกมาแล้วในทางปฏิบัติคุณคุมคนไม่ได้หรอกคนรวยก็มีคนไรก็มีมาช่วงชิงใช้จน
คนจนไม่มีโอกาสถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้แก้ด้วยรัฐศาสตร์ไม่ได้แล้วเห็นไหมก็ต้องมาแก้โดย public act มันเลยเหมือนเป็นวิธีแก้เผ็ดเนี่ยสิ่งที่พูดเนี่ยเฮ้ยแต่สิ่งที่พูดนี่เรื่องจริงนะถึงแม้จะพูดให้เข้าใจง่ายอ่ะก็คือเพื่อเอาคนจนออกไปต้องคิดดอกซะอย่างนั้นแล้วได้ผลด้วยพอคิดดอกปั๊บคนจนไม่เอาไอ้คนรวยไม่เอาละเพราะมันมองว่ามันเสียเปรียบส่วนคนจนบอกกูไม่มีทางเลือกอยู่แล้วเสียดอกก็เสียดอกน้อยก็ดอกถูกดอกถูกกว่ารายวันอ่ะอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือไอเดียในการทำด้านนี้หรืออีกแบบนึงนะครับทำอะไรสักอย่างให้ใช้ยากถ้าทางรัฐศาสตร์เขาจะไม่เข้าใจนะฮะทางรัฐศาสตร์เขาจะไม่เข้าใจทำอะไรสักอย่างให้ใช้ยากเช่นจะเอาสิทธิ์เนี้ยใช้ยากขั้นตอนเยอะต้องรอต้องอะไรบางทีเราเป็นผู้รับบริการเราก็รู้สึกเบื่อใช่ไหมทำไมทุกอย่างไม่รวดเร็ววะแต่บางเรื่องควรจะเร็วนะแต่นี่คือบางเรื่องถามว่าบางอย่างที่เป็นสิทธิ์แล้วใช้ยากเพราะว่าเขาต้องการตัดวงจรคนรวยเพราะจะมีแต่คนจนเท่านั้นที่รอคนจนก็คือไม่เป็นไรกูรอกูต้องเอาเงินนี้มาให้ได้500 600กูก็เอาใช่ไหมแต่ถ้าคนรวยเนี่ยยากหน่อยเขาไม่เอาแล้วโอ้ยแค่500เองกูไม่เอาอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเดินออกจากแถวไปเลยเพราะนั้นเวลาเราทำในเชิง public app เนี่ยต้องคิดอย่างนี้นะต้องฝึกนะฝึกอันนี้ต้องฝึกบางทีเราเรียนบางทีเราคิดแบบรัฐศาสตร์ไงคือเราเรียนในสายใกล้กันน่ะเราจะคิดแบบรัฐศาสตร์เราก็จะคิดไปตรงๆเลยว่าอ้าวก็ต้องช่วยเขาสิมีแจกก็ต้องเท่าเทียมกันอะไรว่าไปใช่อันนั้นมันถูกแต่มึงคุมคนเห็นแก่ตัวไม่ได้สิ่งความเห็นแก่ตัวของมนุษย์อยู่ในใจนะครับเราต้องมีมาตรการเอาไปเองแล้วเวลาพูดไปแล้วมันไม่ย้อนคืนไม่ใช่อยู่ดีๆยากถูกนะตอนแรกนโยบายยากต่อมาเปลี่ยนให้ง่ายชักเข้าชักออกเงี้ยก็ไม่ได้ประชาชนไม่เชื่อถือแสดงว่าเราลงนโยบายไปแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องคิดไว้แล้วว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่ากยศ.จะต้องมีดอกเราต้องคิดไว้แล้วว่าเราจะกันคนรวยออกไปได้ด้วยวิธีนี้อย่างเงี้ยอีกโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จของรัฐบาลนะฮะแต่ไม่ได้เชียร์รัฐบาลนะแค่ว่าอีกโครงการนี้เขาประสบความสำเร็จคือโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะเพราะว่าอะไรครับคนที่ใช้หลักไม่ใช่คนจนคนละครึ่งคนที่ใช้หลักคือพวกข้าราชการที่มีตังค์อยู่แล้วเขารู้สึกว่าคุ้มไงเก็ตไหมความรู้สึกของคนน่ะเขารู้สึกว่าคุ้มเฮ้ยกูมีจริงๆกูมีตังค์จ่าย100นะเอ้ยแต่กูจ่ายแค่50เว้ยใช้ใหญ่เลยทีเนี้ยกำลังซื้อมีโครงการเนี้ยมันเหมาะกับคนรวยคนที่มีตังค์อยู่แล้วเขาพร้อมที่จะใช้ไงรับซัพพอร์ตไปครึ่งดีเลยกูยิ่งใช้ใหญ่โครงการนี้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเนี่ยพวกนี้มาช่วยใช้แล้วถามว่าอาจารย์แล้วในภาพใหญ่ของประเทศคนเหล่านี้มีกี่คนสงสัยไหมข้าราชการประเทศไทยมีกี่คนข้าราชการประเทศไทยมีประมาณล้านคนเองนะที่ยังไม่เกษียณเนี่ยประมาณล้านคนมีตั้งเท่าไหร่วะ67ล้าน70ล้านแล้วตอนเนี้ยคนมีประมาณ70ล้านละข้าราชการมีประมาณล้านเองนะน้อยนะข้าราชการเป็นสัดส่วนเดินคนเดินมา70คนน่ะเป็นข้าราชการ1คนไม่นับพนักงานราชการนะนับข้าราชการเลยเดินมา70คนเนี่ยเป็นข้าราชการ1คนเองอีแค่1คนน่ะมันใช้เงินซะขนาดเนี้ยเธอเห็นความไม่เท่าเทียมไหมล่ะอี69คนเนี่ยน่าเศร้าอ่ะแต่อีก1คนเนี่ยมันนอนอยู่เฉยๆมันก็ได้เงินเดือนถูกไหมได้เงินเดือนไม่พอมีตังค์ซื้อที่ด้วยถ้าเอาในต่างจังหวัดเราเนี่ย1ได้เงินเดือน2คือมีตังค์ซื้อที่ด้วยซื้อที่พ่อแม่กูเนี่ยแหละนักศึกษาบอกว่าพ่อแม่กูได้ขายเขาก็คือมีตังค์ไงใช่ป่ะแล้วเขาก็ไม่ต้องไปทำงานพอโควิดปิดปุ๊บเขาก็สบายเลยทีนี้ใช่ป่ะโควิดปิดปุ๊บพวกเธอก็ตายแล้วโควิดปิดกูจะทำอะไรชีวิตเขาบอกโควิดปิดกูนอนอยู่ก็ข้อความเข้ากรุงไทยเงินเดือนเข้าทุกเดือนลองไม่เข้าสิอาถามว่าถ้าไม่เข้าล่ะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เขาก็จะใส่ชุดสีกากีไปรัฐสภามึงทำอย่างนี้ได้ยังไงเงินเดือนก็ได้อะไรอย่างนี้แต่คนเหล่านี้มีแค่ล้านคนเองประชากรประเทศไทยมีทั้ง69อีก69ไปไหนคำตอบก็คืออีก69ก็คือเราก็ต้องพยายามส่งเสริมให้คนเหล่านี้ปกครองตัวเองมันเปลี่ยนวิธีคิดไงแต่ก่อนเนี่ยเราเอาคนกลุ่มน้อยคือคนกลุ่มเนี้ยล้านคนเนี่ยปกครองพวกเธอ69ล้าน
ตอนนี้มันเปลี่ยนวิธีคิดว่าไอ้1ล้านคนเนี่ยเราช่วยกระจายอำนาจออกไปให้69ล้านเขาได้ใช้สิทธิ์ของเขาเหมือนที่วันนั้นอาจารย์มาพูดเรื่องสิทธิ์อะประมาณเนี้ยครับดังนั้นจะเห็นว่าที่เล่ามาเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตที่คุยกันไปเนี่ยมันก็กลับไปสู่การจัดการนั่นแหละคุยไปคุยมาก็คือเรื่องของการจัดการแต่ตอนแรกสมัยแรกเป็นแมเนจเมนต์นะต่อมาก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์เดี๋ยวค่อยเรียนลงลึกเรื่องนี้แล้วต่อมาก็เป็นหลังสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ต่อมาก็อันนี้เขาจู่อยู่แค่นี้จริงๆมันมี5ยุคเดี๋ยวค่อยเรียนละกันนะครับคือมันเปลี่ยนมาเรื่อยตอนแรกเป็นแมเนจเมนต์ต่อมาก็มาเปลี่ยนเป็นวิทยาศาสตร์พอวิทยาศาสตร์ดังขึ้นมาในโลกดังขึ้นมาในโลกพร้อมไอน์สไตน์เหมือนที่เล่าเขาก็บอกว่าทุกอย่างในโลกนี้ต้องเป็นวิทยาศาสตร์อ่ะก็มาใช้วิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์พอใช้วิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมเธอคือมนุษย์เราอ่ะมันไม่มีความคงเส้นคงวามันไม่มีระเบียบเช่นนะเธอมาเรียนเนี่ยเธอนั่งเรียนปุ๊บถ้าคิดแบบวิทยาศาสตร์นะเธอคือนักศึกษาหน้าที่เธอคือต้องเรียนคือต้องรับข้อมูลฉันป้อนข้อมูลไปแกต้องจำเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนคีย์คอมอ่ะคีย์เข้าไปคอมก็ต้องติดถูกต้องไหมจำเข้าไปความเป็นจริงมันใช่ไหมไม่ใช่คีย์เข้าไปกูง่วงอ่ะมึงจะพูดอะไรก็พูดไปเออง่วงใช่ไหมอย่าว่าแต่เด็กเลยสมมติอาจารย์เองสมมตินะอาจารย์ก็ง่วงอาจารย์ง่วงมากเลยเงี้ยคนเรามันไม่เหมือนคอมพิวเตอร์มันไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถให้ผลที่คงเส้นคงวาได้เขาเรียกอะไรนะวนเวียนเข้าใจผิดเรื่องนี้มาประมาณ50ปีเกือบ50นะก็ตาสว่างกันหมายถึงว่านักวิทยาการในช่วงนั้นก็ตาสว่างกันบอกเออเลิกละคนเราไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่เครื่องจักรแต่โอเคหุ่นยนต์เครื่องจักรเข้ามาช่วยเราไม่เถียงแต่ว่ามันไม่สามารถมาทดแทนได้แล้วจะทำยังไงมันก็กลับมาว่าเพราะฉะนั้น Public App กลับมาที่ Public App นะก็จะต้องสร้างวิธีการปกครองที่มันเข้ากันกับคนพวกนี้ไงที่มันไม่คงเส้นคงวาเราก็เลยมาย้อนศึกษาว่าวิธีการที่ดีที่สุดเลยในการที่จะทำอันเนี้ยทุกวันนี้เนี่ยมันคือการจัดการการจัดการที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนี่ยแหละเช่น7ก็มีผู้จัดการเอา7เนี่ยชัดเจนกว่าราชการราชการไม่มีคำนี้เซเว่นเนี่ยมีผู้จัดการผู้จัดการต้องทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะเธอก็กลับไปดูเซเว่นเธอเลยใครทำงานเซเว่นกลับดูเซเว่นใครไม่ได้ทำงานเซเว่นก็ไปชะโงกดูเพื่อนที่ทำงานเซเว่นนะการจัดการผู้จัดการทำอะไรเช็คสต็อกนับของใช่ป่ะเราเขาต้องรู้รอบของจะมาเมื่อไหร่จะต้องตัดสต็อกไหมถูกไหมจะต้องดูแลยังไงเข้ากะยังไงอะไรต่างๆยิ่งเป็นผู้จัดการยิ่งต้องรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการเหล่านี้คือศาสตร์ที่มันมองไม่เห็นมันจะรู้เรื่องก็ต่อเมื่อเข้าไปทำเช่นนักศึกษาที่ทำงานเซเว่นเนี่ยจะรู้เรื่องก็ต่อเมื่อเข้าไปทำพอเข้าไปทำแล้วก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อมันต้องจัดการอย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เห็นมีหนังสือมาบอกเลยจริงๆมันมีแต่เราไม่ได้เขาเรียกเราไม่ได้เจอหนังสือที่เขียนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นต่อมาหลายคนทำงานอยู่สพดหลายคนทำงานอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็มีการจัดการจะซื้อของเนี้ยหรือถ้าเอาใกล้ตัวเราสุดคือเงินเดือนค่าตอบแทนค่าตอบแทนคุณก็ขึ้นอยู่กับการจัดการแบบนี้เหมือนกันต้องรายงานผลการเธอต้องใครทำอยู่สพดต้องรายงานเป็นรายวันไหมสพดรายงานเป็นรายวันไหมต้องเขียนรายงานไหมวันนี้ทำแต่รวมเป็นรายวันบ้างหรือแค่รายเดือนรวมๆหรือต้องเขียนวันว่าวันนี้แล้วก็มีคนเซ็นข้างล่างวันนี้อีกหน้านึงก็มีคนเซ็นข้างล่างนั่นแหละคือวิธีการจัดการนะครับแบบ TOR เพราะว่าวิธีการจัดการแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีการจัดการแบบจ้างตามผลงานจ้างเหมาอันนี้สพด.ทำแบบนี้พรชัยไม่ต้องทำใช่ไหมพรชัยทำแบบเดียวกันโอเคอันนี้เป็นแบบจ้างเหมาแต่เปลี่ยนชื่อของงานแต่ว่าโครงสร้างวิธีการทำงานเหมือนกันเอ๊ะในห้องเรามันจะมีใครที่ทำกับอะไรนะหน่วยอะไรมาลาเรียอะไรเนี่ยใช่ไหมมีคนหนึ่งที่ทำหน่วยมาลาเรียสักอย่างหนึ่งถูกไหมก็เป็นแบบเดียวกันรายงานแบบนี้
ลักษณะแบบนี้คือลักษณะของการจัดการแต่ว่าเซเว่นต้องถามเซเว่นใครไอ้เจ้านี่ทำเซเว่นเซเว่นเวลาทำงานเนี่ยเรารายงานยังไงหรือไม่ต้องรายงานเข้าไปก็ทำไปทำไปก็เซ็นไปใช่ครับเนี่ยเขาก็จะอีกแบบนึงแต่ถามว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบกันนะลองฟังเล่นๆนะเปรียบเทียบกันทำไมราชการมันยุ่งยากกว่านะถ้าเจอคนเรื่องมากลองคิดดีๆนะเจอคนเรื่องมากเธอเขียนมาอย่างเงี้ยฉันไม่อยากให้เงินเดือนเธอเลยเธอเขียนรายงานมานี่ไม่ได้เรื่องสมมติราชการพูดได้แต่ถ้าเป็นเอกชนก็คือผ่านไปเลยเอกชนก็คือเซ็นเอาเข้างานตรงไหมทำงานดีไหมใช่ไหมประเมินเอาแบบง่ายๆโดยเพราะอย่างยิ่งตำแหน่งที่มันไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่มากก็ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดเยอะแต่ของเราเนี่ยขนาดตำแหน่งไม่ใหญ่ก็รายละเอียดเยอะต้องให้เซ็นต้องนั่นต้องนี่นั่นคือเหตุผลของราชการเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหลักคิดมันคือการใช้เงินหลวงหลักคิดที่มันยุ่งยากเนี่ยมันคือการใช้เงินหลวงแล้วยิ่งใช้เงินหลวงไปเรื่อยๆมันยิ่งมองไม่เห็นไงมันยิ่งมองไม่เห็นความจำเป็นถ้ายิ่งใช้ง่ายมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเราบางทีเราไม่ได้คิดตรงนี้เพราะนะอาจารย์ก็เป็นจุดหนึ่งที่อาจารย์เน้นให้ฟังนะว่าถ้ายิ่งใช้ง่ายก็ยิ่งเกิดปัญหานะครับให้คำว่าปัญหาที่พูดหลายๆรอบชี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็คือพยายามจะโยงให้นักศึกษาอุ่นเครื่องกับ Public App ว่าเรากำลังศึกษาวิชาที่ว่าด้วยการจับไปตรงไหนแล้วก็มีเหตุผลไปหมดเลยแต่เหตุผลนั้นคือการศึกษาวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังการดำเนินงานของภาครัฐเช่นอะไรคือเหตุผลสมมุติไปข้อสอบเงี้ยอะไรคือเหตุผลที่เวลาคุณรายงานผลการปฏิบัติงานต้องรายงานรายวันมันมีเหตุผลด้วยนะและอะไรคือเหตุผลที่ต้องเขียนรายงานอะไรคือเหตุผลที่ต้องเขียนรายงานทำไมเอกชนที่อยู่ในตำแหน่งคล้ายกันคือตำแหน่งแบบลูกจ้างไม่ต้องเขียนแต่เราต้องเขียนแบบเนี้ยมันมีเหตุผลอยู่แต่บางทีเวลาเราคุยกันแบบรัฐศาสตร์พยายามแยกให้ออกนะบางทีเราคุยกันแบบรัฐศาสตร์เราอาจจะมีการฟังมาถูกเสนอมาว่าแบบนี้มันไร้สาระเกินความจำเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะมีคนคิดแบบนี้เหมือนกันซึ่งไม่ผิดจะบอกว่ารัฐศาสตร์เขาก็ไม่ผิดแต่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าหลายๆอย่างพอนำสู่การปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่มีเทคนิควิธีการที่ดีผลร้ายมันก็จะเกิดขึ้นกับภาครัฐยิ่งกว่าเดิมจากที่มันแย่ๆอยู่แล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไอ้พนักงานจ้างเหมาพวกเนี้ยถ้าปล่อยปละละเลยการเขียนรายงานการปฏิบัติงานนะคนที่โกงมันจะโกงสบายเลยคนที่โกงอ่ะโกงสบายเลยเพราะเงินมันเงินหลวงไงสมมติว่าอาจารย์เดี๋ยวอันนี้มันไลฟ์อยู่นะจะพูดแล้วมันไม่ค่อยดีเอาตัวอย่างใหม่สมมติว่าอาจารย์รู้จักกับตอนแรกจะบอกว่าอาจารย์เป็นคิกของคนนึงคืออาจารย์รู้จักกับหลานมีหลานอยากให้หลานทำงานด้วยอาจารย์เป็นข้าราชการแล้วอยากให้หลานมาทำงานกับอาจารย์ก็บรรจุแม่เข้ามาเลยเนาะทำประกาศออกมาบรรจุมันเข้ามาทำปั๊บไม่ต้องรายงานอะไรด้วยบอกอยู่เฉยๆไปไม่ต้องรายงานสบายหนักเลยไม่ได้คือบางที่มันอาจจะยังได้อยู่นะแต่สุดท้ายมีปัญหานะแต่ว่าถ้าเขากำหนดในภาพใหญ่ของทั้งประเทศให้ทุกคนต้องรายงานเนี่ยเพราะมันป้องกันเรื่องนี้ถ้าเกิดเราไม่มีข้อตรงนี้นะมากีดกันนะแต่ละจังหวัดเนี่ยมันจะเกิดการโกงแบบมหาศาลมโหฬารเลยเพราะมันไม่มีหลักฐานมันง่ายเกินไปเข้าใจยังแต่ตัวเราที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเรารู้สึกมันยากบางทีเพราะเราคิดของเราไงเราคิดตรงหน้าของเราว่าฉันต้องมานั่งเขียนอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระเขียนแม่งไปทุกวันเนี่ยยุ่งชิบหายอย่างเงี้ยนะเราก็บ่นไปเขียนไปบ่นไปลายมือไม่สวยแม่งก็ด่าไม่มีเวลาเขียนอะไรก็ว่าไปแต่เราลืมมองไปว่าไอ้ระเบียบเนี่ยมันใช้ทั้งประเทศถ้ามันยกเลิกการเขียนขึ้นมาชิบหายแล้วทีเนี้ยโกงกันสนั่นเลยอาจารย์ก็สวมเลยเช่นสมมติอาจารย์รู้จักชื่อเธอเงี้ยรู้จักชื่อสุรีรัตน์อาจารย์ก็พิมพ์ใช้วิธีพิมพ์แทนสุรีรัตน์เงินเดือนสมมติ 9,500
ฉันก็พิมพ์แทนเธอสุริรัตน์ไม่รู้เรื่องเลยนะอาจารย์ก็ไปขโมยบัตรประชาชนเข้ามาเพราะเป็นหน่วยงานรัฐนี่ขอบัตรได้เธอเอาบัตรมาทำสำเนาเอาเงินเข้าตัวเองให้การเงินเบิกเป็นเงินสดสุริรัตน์ก็ไม่รู้เรื่องก็นอนอยู่แถวเนี้ยอาจารย์ก็ได้ไปละ 9,500 ขึ้นมาแม่ต้านที่ได้ 9,500 ได้ 9,500 มันง่ายแล้วไม่มีหลักฐานแต่ถ้าสุริรัตน์บอกไม่กูเขียนเนี่ยลายมือกูเนี่ยกูเซ็นตึ๊ดๆๆของกูเงินกูเงินกูเนี่ยหลักฐานเนี่ยมันคือข้อดีมันอยู่ตรงนี้แต่เวลาบางทีเราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกสภาพแวดล้อมที่เป็นลบในที่ทำงานเราอ่ะมันทำให้เราคิดเรื่องนี้ไม่ออกแต่ Public Ad ในภาพของทฤษฎีมันคือไอเดียของวิธีคิดตรงนี้เพื่อให้เราทำกับคนหมู่มากแล้วมันยังเป็นประโยชน์สาธารณะอยู่เรื่องเหล่านี้เราต้องฝึกคิดคือฟังไปเรื่อยแล้วก็ฝึกคิดให้มากพอคิดมากแล้วถึงจะแยกออกได้ว่าสิ่งที่พูดเป็นรัฐศาสตร์หรือสิ่งที่พูดเป็น Public Ad นี่ยกตัวอย่างมาเยอะเลยนะครับตัวอย่างเหล่านี้เดี๋ยวก็จะพยายามยกเพิ่มอีกนะตั้งแต่เรื่องม้าเรื่องควายเรื่องอะไรเนี่ยพวกนี้เป็นพับลิกแอดหมดเลยเราไม่มาสอนกันในรัฐศาสตร์เพราะรัฐศาสตร์เขาจะพูดถึงวิธีรัฐศาสตร์ก็พูดถึงวิธีของเราพูดถึงวิธีคิดนะวิธีคิดวิธีคิดมองไม่เห็นแสดงว่าของเรามันเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ด้วยใช่ป่ะเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ยังมองไม่เห็นตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นผู้นำบางคนนักปกครองบางท่านเขามองไปแล้วว่าเขาคิดแบบนี้แล้วผลงานจะออกมาเป็นอะไรณขณะที่เขาพูดกฎหมายก็ยังไม่มีกฎหมายไม่มีนะณขณะที่พูดกฎหมายไม่มีณขณะที่เขาพูดวิธีการปกครองก็ไม่มีแต่เขาคิดไปข้างหน้าละอันเนี้ยสาขาเราสอนรัฐศาสตร์ไม่ได้เน้นอันนี้รัฐศาสตร์เน้นการเดินในทางของการปกครองที่จะหาช่องทางในการบริหารตามแนวคิดอุดมการณ์ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ของเราคิดอย่างนี้ได้แล้วก็หาช่องทางการหาช่องทางของPublic Adคืออะไรไปเรียกทนายมาคุยสิเรียกถ้าเกิดเป็นนายกก็เรียกกฤษฎีกามาคุยเฮ้ยกฎหมายข้อนี้มันเป็นข้อจำกัดทำงี้ได้ไหมวะคุณก็เรียนนิติศาสตร์มาคุณก็มาให้คำตอบเราใช่ปะเฮ้ยการปกครองกลไกเนี้ยทำได้ไหมวะถามปกครองอีกปกครองบอกทำได้กลไกเนี้ยนะโอเคเราเป็นผู้ตัดสินใจนะเราเป็นผู้ชงเป็นผู้ไปบอกคนอื่นเขาเพราะนั้นเราเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้พยายามแยกเรื่องนี้ให้ออกนะครับถ้าอ่านหนังสือที่เดี๋ยวจะแปะให้ไปเนี่ยจริงๆอ่ะมีความตั้งใจว่าจะเขียนสั้นๆให้เหมือนกับตอนที่ให้สรุปคือให้ตอนที่อ่านหนังสือสอบแต่ไม่แน่ใจตัวเองว่าจะเขียนเป็นระเบียบแล้วมีเวลาไหมแต่ถ้าอ่านอย่างนี้ก็น่าเบื่อเนี่ยดูสิเนี่ยมันก็จะเหมือนกับให้เรามานั่งอ่านตอนปีที่แล้วอ่ะไอ้เทอมที่แล้วอ่ะอาจารย์ว่ามันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์มีแต่น้ำเนาะถ้าเนื้อมันก็จะไม่ค่อยเป็นระเบียบเอาไว้ว่าให้มันไม่ค่อยเป็นระเบียบแล้วกันเนาะก็ตกลงกันในห้องคืออาจารย์จะได้เขียนเร็วๆหน่อยคือบางทีแบบเราคิดถึงความเป็นระเบียบไงเราก็เลยไม่กล้าเขียนเช่นยกจ้ายกควายยกอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเกลียดแต่ถ้าเกิดโอเคเราอ่านเราบอกอาจารย์เอาแค่นี้ก็พอหนูจะได้จำได้เวลานึกย้อนโอเคก็จะทำอย่างนั้นแต่มันก็จะไม่ทางการมากเนาะมันจะเป็นเอกสารประกอบการสอนที่ไม่ทางการเท่าไหร่แต่เห็นความสำคัญคือยกอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะจำได้ว่าPublic Ad เกี่ยวกับวิธีคิดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยที่พูดหลายๆตัวอย่างจะสะท้อนให้เห็นว่าให้แยกออกจากเรื่องทางกฎหมายให้แยกออกจากเรื่องทางการปกครองคือเป็นวิธีคิดที่มองไม่เห็นเป็นวิธีที่แก้ปัญหาเนี่ยมันปนกันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นรปศเราเนี่ยผลิตนักแก้ปัญหาเพราะภาครัฐมีปัญหาตลอดเลยคือคนที่เรียนบริหารธุรกิจอ่ะเขาอาจจะไม่ต้องเรียนกับปัญหานะถ้าเธอเห็นเพื่อนหลายๆคนเรียนบริหารธุรกิจก็อาจจะหน้าชื่นตาบานแจ่มใสเพราะเขาเรียนอะไรวิธีการไลฟ์สดเนาะเขาเรียนอะไรสวยๆงามๆอะไรที่มันการทำแคมเปญไปออกบูธออกร้านอะไรอย่างนี้นะเรียนบริหารธุรกิจส่วนมาเรียนบริหารรัฐกิจอันนี้ก็โกงอันนี้ก็เบิกไม่ได้อันนี้ก็โกงเลวอันนี้มันปนอยู่เนี่ยเราเรียนเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับอย่างเงี้ยเพราะนั้น4ปีของเราหรือว่า2ปีนะตอนเนี้ยไม่โควิดหรือเปล่าคนจามไม่โควิดหรือเปล่าตอนนี้กำลังระบาดนะก็เพราะนั้นเราก็จะอยู่อย่างนี้ตลอดอาจารย์จะสังเกตว่าถ้าใครจำ
ตอนที่อาจารย์สอนกฎหมายปกครองได้หลายๆอย่างที่อาจารย์พูดในวันนี้มันก็บางส่วนก็ซ้ำกับวันนั้นซึ่งการเรียนรปศมันจะเป็นอย่างนี้นะต้องให้เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นการพูดซ้ำในอีกแง่หนึ่งพูดซ้ำอีกแง่หนึ่งมันจะอัดเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะอยู่ในตัวเราอยู่ในตัวเราคือเรารู้เลยว่าแบบนี้ไม่ถูกเพราะเราสอนมากี่วิชาก็พูดว่าแบบนี้ผิดอันนี้คือวิธีการทางรัฐศาสตร์ที่เราต้องถ่ายทอดไปหาพวกเธอให้ได้เพื่อที่พอเธอไปเป็นลูกจ้างแล้วก็จะรู้แล้วว่าผิดคือเธออาจจะยอมเขาเพราะเขาไปพูดกับข้าราชการแต่ว่าเธอรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนี้ผิดนะเช่นแบบเซ็นไปเถอะไม่รู้พรชัยอย่างเงี้ยเคยเจอไหมเซ็นไปเถอะอย่าไปคิดอะไรมากเลยน้องเซ็นไปเซ็นเข้าร่วมให้พี่หน่อยเงี้ยอบรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะกูก็ไม่ได้เข้าให้กูเซ็นกูก็เซ็นไปใช่ไหมเซ็นนี้พี่หน่อยพี่ไปนี้มาคนไม่พอหนูเซ็นให้พี่หน่อยเบิกค่าอาหารกลางวันข้าวกูก็ไม่ได้กินกูก็ต้องเซ็นเข้าไปอย่างเงี้ยเหล่านี้มันเป็นวิธีที่ถ้าเธอเป็นนักบริหารเธอต้องคิดแล้วไงว่าทำยังไงดีถึงจะกำจัดอีคนนี้ออกไปจากระบบราชการให้ได้อีคนนี้มันโกงไงโกงแล้วไม่แบ่งใครด้วยข้าวก็ไม่ได้กินไม่ให้กูเซ็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมอะไรก็ไม่เคยให้กูสักอย่างแต่มันจะเอาอย่างเดียวมันมีข้าราชการแบบนี้อยู่อีล้านคนเนี่ยก็ต้องเอามันออกไปในกลไกต่างๆแล้วไม่ใช่เอาไปแบบรัฐไม่ได้ไปเอาแบบรายละอักษรนะรายละอักษรคือโอ้ยนี่โกงครับผิดกฎหมายไปแจ้งความไอ้อย่างนั้นเราก็จะเป็นภัยแก่ตัวเราเป็นแค่ลูกจ้างถูกปะคุณไปทะเลาะกับข้าราชการคุณคิดว่าคุณจะชนะเหรอไม่ได้บูลลี่นะแต่หมายถึงว่าความเป็นจริงอะคุณทะเลาะกับข้าราชการคุณไม่มีวันชนะเว้นแต่คุณแฟนคุณเป็นนักข่าวอะคุณทะเลาะกับข้าราชการใช่ไหมแฟนเป็นนักข่าวโอเคอย่างเงี้ยไม่แน่อาจจะชนะโวยวายไงแฟนโวยวายเลยเขาโกงครับอย่างเงี้ยชี้เป้าเลยแต่คุณคิดว่าคุณอยู่ไปนานๆคุณจะชนะหรอก็ไม่ชนะยิ่งถ้าคุณไปทะเลาะกับนักการเมืองท้องถิ่นคุณอาจจะชนะในเวทีสื่อแต่คุณอาจจะตายเอาปืนมายิงกบาลใช่ไหมแต่ถ้าคุณเรียนPublic Addเนี่ยคุณมาฟังอาจารย์ไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีวิธีไงวิธีนั้นคือวิธีคิดเราจะแอบยังไงเราจะแอบเก็บหลักฐานให้มันตายไปเองยังไงเราจะยื่นเรื่องไปทางไหนเนี่ยเราจะเรียนวิชาพวกเนี้ยคือเราไม่มือไม่เปื้อนเลือดฝึกจนฉลาดมือไม่เปื้อนเลือดแต่เอามันลงได้นะของอย่างเงี้ยเรียนเทอมเดียวมันคงไม่ได้หรอกแต่เรียนให้รู้ว่าเขาทำอย่างนี้นะเพราะมันมีแต่วิชาประเภทนี้ที่สอนไงวิชาอื่นไม่มีสอนถ้ากฎหมายก็ต้องว่าไปตามตัวอักษรกฎหมายมันผิดหรือเปล่าเงี้ยแต่วิชาของเราได้วิชาของเราได้เช่นมันก็ทำอย่างนี้สิเนี่ยพอเขาให้เซ็นปั๊บใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยมาเซ็นปั๊บเราก็อัดไว้ใต้โต๊ะเอาอะไรเขามาปั๊บเราก็ใส่กระเป๋าเสื้อไว้อาจารย์ยังเคยทำเลยนะคือพวกอะไรที่โกงๆมาปั๊บอาจารย์ก็เปิดทำเป็นเล่นมือถือแล้วก็ใส่ไว้เงี้ยรอดูว่ามันจะพูดไหมส่วนใหญ่แปลกนะไม่พูด นี่เรื่องจริงนะไอ้พวกโกงๆเนี่ยพอเสร็จแล้วอาจารย์ก็ทำเป็นเล่นมือถืออ่ะใส่ไว้รอเลยว่าถ้ามึงพูดนะกูเอามึงแน่เลยปรากฏไม่พูดพูดอย่างอื่นเอาผิดมันไม่ได้เราเหมือนกันถ้าเราเจออะไรแบบนี้แล้วเราอัดเนี่ยเคยเล่าไปแล้วว่าถ้าอัดแล้วมันจะรอดอัดมันสามารถส่งเรื่องได้เลยโดยไม่ต้องมีตัวตนคลิปเสียงเนี้ยได้เป็นรูปยิ่งดีได้เป็นเคลื่อนไหวอ่ะทุจริตเนี้ยหรือแม้กระทั่งการล่วงละเมิดทางเพศต่างจังหวัดก็เยอะอย่างล่าสุดก็มีข่าวรองปลัดอะไรวะรองปลัดเนี่ยหรือปลัดไม่รู้ถ้ารองปลัดก็เท่ากับรองคะแนนรองของขอนแก่นมั้งขู่ว่าจะทำแบบหนองบัวลำพูรู้คดีกาดยิงใช่ไหมคดีกาดยิงอ่ะก็คือไอ้รองปลัดคนนี้เขาบอกถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการให้เขาอ่ะเขาจะทำแบบหนองบัวลำพูเขาขู่เจ้าหน้าที่เป็นเรื่องนะเพราะเขาเจ้าหน้าที่เขาเป็นพยานกันไงฟ้องเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้บำเหน็จบำนาญจนได้ก็คือผิดวินัยแต่จริงๆอ่ะมันไม่ร้ายแรงหรอกเหมือนไม่รู้เคยเล่ายังว่าเราขู่ฆ่ากันเองได้นะข้าราชการพวกเราเนี่ยขู่ฆ่ากันเองได้แต่เราขู่ฆ่าพวกเธอไม่ได้นะผิดวินัยร้ายแรงแต่เราขู่ฆ่ากันเองได้เช่นอาจารย์ธเนศผมจะยิงอาจารย์หน้าอย่างเงี้ยได้ท
ถามว่าผิดไหมมันผิดแต่มันผิดไม่ร้ายแรงผิดผิดแบบไม่ได้ออกจากราชการแต่ถ้าอาจารย์ขู่ฆ่าเธอเนี่ยเดี๋ยวเธอมึงกูจะยิงมึงเนี่ยโอเคเนี่ยผิดแบบพูดด้วยความโมโหแล้วชี้หน้าอย่างเงี้ยผิดเพราะพวกคุณคือประชาชนผู้รับบริการตามระเบียบเขาบอกว่าห้ามไปทำอย่างนี้กับประชาชนแต่รู้สึกว่าคำพิพากษาศาลบอกว่าทำกันเองได้นะทำกันเองไม่ผิดเท่าไหร่ขู่ฆ่ากันอย่างเงี้ยไม่ผิดใช่ครับโดนภาคทันได้ตักเตือนได้อาจจะอ้างว่าโมโหเงี้ยข้าราชการกับข้าราชการนะหรือข้าราชการกับพนักงานราชข้าราชการกับลูกจ้างก็ได้เนี่ยอย่างพรชัยกับอาจารย์เนี้ยพรชัยบอกว่าผมไม่พอใจอาจารย์ผมจะเอาปืนมายิงอาจารย์อาจารย์เกลียดมันมากเลยแต่ก็ไม่สามารถเอามันออกจากเขตนี้ได้แต่ความที่มันเป็นลูกจ้างงั้นกูไม่ต่อสัญญาเนื้อออกไหมวิธีการโต้กลับไงวิธีการโต้กลับคือเราไม่สู้เขาเขาอาจจะมาขู่เราวันนี้ช่างมันมึงด่ากูมาก่อนเถอะเดี๋ยวพอสิ้นปีงบประมาณปั๊บไม่มีชื่อมึงแล้วปีงบประมาณต่อไปอันนี้คือวิธีการของเราแต่ข้าราชการอะข้าราชการมันไม่ได้เพราะมันก็อมตะกับอมตะไงข้าราชการคุณจะเอาเขาออกยังไงถ้าหนึ่งเขาไม่ชู้สาวถ้าชู้สาวนี่โดนนะถ้าชู้สาวนี่ออก2คือทุจริตโดยชัดแจ้งมีหลักฐานออกมีอยู่แค่2 อย่างเนี้ยข้าราชการเนี่ยถ้าแรงๆนะ3คือประพฤติชั่วร้ายแรงปั่นป่วนระบบอย่างรุนแรงที่เหลือเอามันออกไม่ได้เลยที่เหลือเอามันออกไม่ได้เลยข้าราชการแต่ลูกจ้างนี่นิดๆหน่อยๆเอาออกได้พนักงานราชออกได้นะแค่ว่าพวกคุณขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยเอาคุณออกได้แล้วอันนี้มีระเบียบบอกเลยนะขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาอาจารย์สั่งให้เธอทำอย่างเงี้ยสมมติอาจารย์เป็นหัวหน้าเธออาจารย์สั่งบอกเธอไปทำอันนี้ซึ่งอยู่ในงานด้วยนะแต่เธอไม่อยากไปอ่ะเช่นอะไรวะสมมติว่าเราอยู่ที่นี่เนาะเธอช่วยขี่รถไปแม่วะหลวงให้หน่อยช่วยขี่รถไปเอาเอกสารที่อบต.แม่วะหลวงให้หน่อยเธอบอกไม่อยากไปเลยแม่วะหลวงไกลว่ะอย่างเงี้ยเธอไม่อยากไปเธอบอกหนูไม่ไปจะทำไมหนูจบเลยนะเนี่ยขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปแม่วะหลวงก็ต้องไปแล้วถ้ามันอยู่ในงานด้วยนะฉันอยากให้เธอไปเอาเอกสารเนี้ยที่แม่วะหลวงเธอต้องไปเธอบอกกูไม่ไปจบมึงลาออกซะแต่ถ้าข้าราชการด้วยกันเปลี่ยนฉากใหม่เป็นอาจารย์กับพูดกับข้าราชการด้วยกันไปเอาอาจารย์ไปพูดคำบัญชาอินนี่ไปพูดใต้บังคับบัญชาไปเอาเอกสารที่แม่ว่าหลวงให้หน่อยกูไม่ไปข้าราชการนะข้าราชการเอามันออกไม่ได้เอามันออกไม่ได้เกลียดมันมากเลยเอามันออกไม่ได้แล้วพอโมโหงี้จะขู่ฆ่ามันก็เอากันออกไม่ได้อีกขู่ฆ่ามันฟ้องเราก็ออกไม่ได้เหมือนเป็นผีอะอมตะก็อมตะออกไม่ได้เว้นแต่มันโกงมันชู้สาวโอเคเอามันออกเตรียมหาเรื่องให้มันออกได้แต่ที่เหลือออกไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกพนักงานอย่างเงี้ยไม่เหลือพูดอย่างนี้กับฉันไม่เหลือแต่ถ้าเกิดเป็นข้าราชการข้าราชการก็ต้องปล่อยเพราะนั้นเธอจะสังเกตว่าบางที่เนี่ยไม่เกิดการพัฒนาถึงชาวบ้านเลยเพราะว่าอะไรข้าราชการเขาคุยกันไม่ได้เขาเกลียดกันเขาอยู่ไปวันๆหัวเราะนี่อีก10 นาทีเลิกเขาเดี๋ยวปิดดีกว่าปิดเลยก่อนเขาก็เหมือนเห็นภาพเนาะบางคนก็ไปข้าราชการก็มาทำงานเขาเกลียดกันเพราะทุกคนข้าราชการก็รวยนี่เนาะมีรถทุกคนก็ขับมาสักพักก็มาลงอยู่ในโต๊ะตัวเองสักพักก็เปิดช้อปปี้ดูไปวันๆมีหนังสือให้เซ็นก็เซ็นเสร็จก็จบเสร็จก็เดินทำงานแต่ชอบพูดนะว่าตัวเองทำงานมัน